ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณแม่ปราณีคุณพรมมารดาของเจ้าคุณพระเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายผ้าพระกฐินณวัดสุทธารามหรือวัดอาฮามที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนนี้ครับ